สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใหญ่ฟิตหุ่นเพื่อแฟนสาวรักต่างวัยรู้อายุจริงทำตกใจทั้งโซเชียลกลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อณัฐพงษ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในกลุ่มบอดี้เวทมือเปล่าเผยเรื่องราวของตนเองที่อยากฟิตหุ่นเพื่อที่อยากจะมีหุ่นดีให้แฟนสาววัย30ปีชื่นใจพร้อมตอบชัดดูแลตัวเองยังไงบ้างงานนี้ทำชาวเน็ตต่างชื่นชมสนั่นโซเชียลระบุว่าอายุ70บวกแฟนผมอายุ30แต่งงานอยู่ครองรักกันมาได้10ปีเรามีลูกด้วยกัน1คนชื่อน้องฟ้า4ขวบ6เดือนแต่งงานกันตอนนั้นยังไม่เคยเล่นเวทหุ่นไม่ดีแต่เขาก็รักเขาพยายามให้แต่งตัวเหมือนวัยรุ่นแต่หน้าเรามันไม่ให้เราเห็นใจเขามากเพราะเราไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีซิกแพคจึงคิดว่าถ้าออกกำลังกายเล่นเวทดูแลตัวเองเราน่าจะหุ่นดีให้แฟนชื่นใจเวลานี้แฟนผมตาถึงมากตอนแต่งงานมีแฟนแก่อยู่มา10ปีมีแฟนเป็นวัยรุ่นเฉยเลยมี FC ถามกันมาเยอะเลยว่าผมดูแลตัวเองยังไงกินอะไรบ้างตอบครับปกติจะนอน2ทุ่มบวกทุกวันตื่นตี4ตี5ทุกวันตื่นมายังไม่แปรงฟันกินน้ำเปล่า 2-3 แก้วแล้วค่อยแปรงฟันหลังจากนั้นกินกาแฟดำ1แก้วกินพืชประเภทถั่วที่มีไขมันดีหรือกล้วยหอม1ลูกกับกาแฟถ้าไม่มีกล้วยหอมก็กินกับกาแฟได้ไม่ต้องหวานขนมปังก็ได้ที่ไม่มีน้ำตาลแล้วกลิ้งท้องวันละ200ครั้งเล่น2วันหยุด1วันออกไปวิ่งที่วัด 4-5 กิโลเมตรกลับมาเล่นเวทอีก1ชั่วโมงแล้วกินไข่ลวก2ฟองแล้วกินอาหารเช้าปกติเน้นเนื้อไก่เนื้อหมูล้วนไม่ติดมันแล้วก็กินปลาเบื่อปลากินหมูเบื่อหมูกินไก่เบื่อไก่กินส้มตำปลาย่างปกติไม่กินน้ำตาลไม่กินของหวานไม่กินของทอดขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ